ความจุในสนามแห่งนี้เนี่ยประมาณ 8,000 คนนะครับนี่ถือว่าหนาตาทีเดียวครับใช่ครับก็ปกติถือว่านั่นตลอดอยู่แล้วนะครับสนามสุพรรณนี่แต่จังหวะจบยังหาไม่เจอลองเปลี่ยนทางดูครับพักอกไว้เอาละครับกระดกจะเข้าไปเล่นเองโดนยันเอาไว้ได้หนึ่งแต่ว่ายังไปที่ยุคขึ้นมาได้ครับนัทพงศ์ต่อให้ฟานได้ยิงลุยโอ้โหไปติดกองหลังออกครับหน่อยเดียวเท่านั้นเองโอ้โหความพยายามของนัทพงศ์ถือว่าโอ้เก็บไว้ได้แล้วครับเอาให้ไม่แม่นบอลเป็นของสุพรรณอีกทีนึงกระแทกเข้ามาตรงๆเลยครับลิซังฮีพลิกได้ยิงจากข้างนอกโอ้โหเฉียวขาดไปนิดเดียวครับลูกนี้โอ้โหนี่มาดีเลยครับแต่ว่าจังหวะให้บอลของจักรพันธ์เอาแล้วจะโดนโต้ด้วยครับราชนาวีมาแล้วลูกนี้ควบหนีขึ้นมานะครับมาชูก้ามาชูก้าดึงรอเพื่อนนิดนึงคืนกลับมายิงซ้ายอ้าวเข้าครับโอ้โหเอาละครับจังหวะโต้กลับขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหยิงลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่แม่นรู้สับตัวก็ไม่ผิดครับลูกนี้โอ้ให้ตามช่องกันมามองแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแล้วคืนตัวใกล้แล้วกองหลังของสุพรรณบุรีพลาดนะครับพลาดขยับไปตามอมรกันหมดเลยพอแปะคืนมาแล้วมาชูก้าโอ้แต่ต้องชมว่าเท้าช่างทองมากๆครับแต่บอลเนี่ยติดเท้าก็เลยยิงลักษณะกึ่งชิปกึ่งตักบอลเข้าไปโอ้โหแล้วไปหยอดสามเหลี่ยมเสาไกลเป๊ะเลยครับสุดยอดพอดีเป๊ะครับโอ้โหโอกาสที่2ของราชนาวีครับทำให้พวกเขาตอนนี้ถือว่าไม่ได้นะครับอาครับจะได้เป็นลูกเตะมุมสุพรรณเปิดซ้ายเข้ามาโอ้มองเรียบร้อยโอ้โหสีสันเส้นเข้ายังอ้าวเข้าแล้วเข้าไปแล้วครับโอ้ยโอ้โถข้างในเนี่ยมีสิทธิศักดิ์อุตส่าห์ไปซ้อนอยู่ข้างหลังของนันทพลให้อีกทีนึงครับโอ้ออกมาตัดบอลพลาดครับเสร็จเลยครับโอ้โหมุมวังเตะมุมครับบอลโค้งออกมาแล้วนันทพลกะจังหวะผิดเน้นๆเลยโอ้โหตรงนั้นน่าเสียดายเข้าไปแล้วจริงๆครับชัวร์โอ้แหมน่าเสียดายครับแหมถ้าขยับเข้ามากว่านี้อีกสักก้าวนึงเนี่ยสิทธิศักดิ์น่าจะงัดทันก่อนบอลจะข้ามเส้นนะครับก็ขอขึ้นหน้ามาครับสุพรรณบุรีไปได้นะครับยังไปได้อยู่เจษฎาเจษฎาให้มาที่ฟันดาฟันดาคืนกลับมาที่เจษฎาเจษฎาแต่งเข้าขวาแหมไปลื่นล้มสวนฟานนัทยิงทันทีไม่ตรงครับฉลับหรือเปล่าไม่ฉลับด้วยลูกนี้ของซิงเกิลฟานไดฟ์หวังให้ไปแล้วหันเหลี่ยมยิงไม่ได้นะครับบอลยังเคาะคืนกลับมาในเข้าขวาเต็มๆไปธนพันธ์เล่น1-2กับทางด้านมาชูก้าสวยเข้าในอีกทีนึงอ้าวแล้วครับแต่งเข้าขวายิงโอ้โหดูยิงโอ้โหครึ่งบอลมาเนี่ยอย่างงามเลยครับโอ้ยลูกนี้ได้ลุ้นนะครับไม่ไกลจนเกินไป36-37หลาได้อู้อ้าวแม่นึกว่าหลุดโอ้โหยังดีครับหุบขาทันมีฟานไดยืนอยู่เหมือนกันนะครับน่ะครับฟานไดยิงเองเลยครับโอ้โหกดไม่ลงไม่ใกล้เคียงเลยครับฟรีคิกลูกนี้ของฟานไดนี่เล่นง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ก็มีประตูครบทุกสนามแล้วครับอย่างเช่นคู่สุดท้ายน้ำคล้องไว้โอ้โหหลอกจังหวะดีแต่ว่าข้างหน้าไม่มีเติมอ้าวครับออกซ้ายมาเปิดไปหน้าประตูจิ้มลูกนี้ไม่โดนครับโอ้โหมายาขายาวๆทำไมไม่สไลด์ไปเลยครับคือหน้าหวาดเสียวตรงนี้เปิดดีหรือเปล่ามาหน้าประตูโดนสกัดเอาไว้ได้แถว2เป็นทางด้านบายิฮาเก็บได้บายิฮาคล้องเอาไว้ก่อนบอลหนีเยี่ยมมากบายิฮาดูครับแกไปเรียกเอาฟาวจนได้ไม่ได้จนได้ครับโอ้โหวัฒนศัพท์เจริญศรีนี่คือผลที่3ที่น่าจะโดนเหลืองที่2และโดนจนได้ครับโอ้โหเป็นจุดที่ไม่ได้มีการปรับแก้นะครับในจังหวะตัดบอลของวัฒนศัพท์โอ้โหเข้าแล้วก็ที่น่าสนใจคือที่ข้างสนามเนี่ยที่เตรียมจะเปลี่ยนนัทวุฒิลงมาเนี่ยจิโร่มาชูก้ายิงลูกนี้ฉลับโอ้ยชนคานโอ้โหได้ทีหนึ่งซัดอีกทีไม่ตรงอีกครับโอ้โหดูครับโอ้โหนะโอ้โหน้ำหนักบอลสุดๆแล้วยิงอัดมาตรงๆเลยครับด้วยความแรงและลูกนี้โอ้ทางไปครับครับไม่โดนอ๋อนี่ครับครึ่งสนามแล้วพระสวีกับสุพรรณบุรีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1-1ก็ถือว่าเป็นการเสมอ
ผลเสมอในบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลสำหรับทางราชนาวีด้วยครับเกมนี้ออกตัวดีครับเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงของแองเจโลมาชูก้าแต่ว่าภายในครึ่งแรกเหมือนกันสุพรรณบุรีก็ได้ประตูตีเสมอคืนจากอภิสิทธิ์คำวังนะครับครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วง15นาทีสุดท้าย